เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปัญญาครับกับเกม Save the Girl ช่วยหญิงสาวจากอันตรายกันในตอนสุดท้ายนะครับผมแม่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเลเวล62กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปะออกเดินทางกันเลยเถอะตอนนี้ไหนดูสิเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหตอนนี้ก็ยังอยู่ในสวนเหมือนเดิมเอจะไปทางไหนดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอไล่เลียงน่าจะเป็นทาง A นะครับใช่ไหมเอ่ยเดินไปยาวๆเลี้ยวนิดหน่อยโค้งๆเอ้ยใช่ด้วยโอ้โหโคตรโชคดีมาเฮ้ยเจอกับหมีแพนด้าอะไรวะเนี่ยเราจะเอายังไงกันดีจะใช้กงล้อหรือว่าเป็นกรองตุ้งๆดูสิเฮ้ยเขย่าไอ้ไม่เอาเล่นบ้าอะไรวะเนี่ย โอ้โหหมีแพนด้านี่หน้าตาดุร้ายเหลือเกินเอาใหม่นะครับเจ้าแพนด้าตัวนี้นี่ดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเฮ้ยเจอล้ออู้ชอบเล่นล้อหน้าตานะครับกลายเป็นมิตรทันทีเย้สุดยอดครับผมป่ะด่านต่อไปหญิงสาวคนนี้จะไปที่ไหนต่อเอ่ยเอาละยินดีต้อนรับสู่อะไรสักอย่างนะครับแสดงโชว์นี่ก็คืออุ๊ยเสือตัวใหญ่เฮ้ยเราจะให้เจ้านี่ลอดห่วงไฟหรือว่าปลอมตัวเป็นเสือลอดห่วงไฟโอ้โหสุดยอดแสดงโชว์นะครับเฮ้ยเจอหมีรอสักแป๊บนะครับนี่ก็คือหมีที่ดูไม่ค่อยจะแฮปปี้ก็จะมีเหมือนเป็นลูกกวาดแล้วก็ลูกบอลลูกบอลปึ๊บ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 โชว์ผมอ้าวหมีไม่ชอบปะโถแย่เลยครับเอาละเจ้าหมีโผล่ออกมาอีกแล้วตอนนี้นะครับใช้เป็นอันนี้เอ้ยโอ้โหโชว์แบบนี้ได้โคตรเท่แม่บาลานครับยอดเยี่ยมเฮ้ยตัวตลกป่ะต่อไปนี้เป็นการแสดงพิเศษกับตัวตลกนะครับเราจะยังไงดีเอาหนังสือให้มันแบบนี้ล้มเพราะผมแล้วก็ผ่านด่านเฉยอะไรก็ไม่รู้มาโอ้โหของตกแต่งเป็นเรือแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องรับเล่นด่านต่อไปกันเถอะเลเวล64นะครับโอ้โหยังแสดงโชว์กันต่อตอนนี้นะครับเราจะเดินข้ามเชือกนั่นเหรอจะใช้ลูกโป่งหรือว่าใช้ไม้ยาวๆใช้ไม้ยาวๆสิครับสร้างบาลานซ์เป็นไงโอ้โหหญิงสาวที่เจอกับอันตรายตลอดเวลาเอตรงนี้นี่ให้เป็นชิงช้าหรือว่าแมงมุมแมงมุมสไปเดอร์จุสเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นี่ฉันเป็นสไปเดอร์แมนเลยเนี่ยตรงนี้นะครับจะเอาแบบว่ากระเด้งดึงหรือว่าถังขยะกระเด้งดึงดึงเอ้าผ่านเฉยหมดเลยโอ้โหทำไมมันแบบว่าโชคดีขนาดนี้เป็นการเดาล้วนๆนะครับเกมนี้ขอยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงที่เก่งกาจตอนนี้นะครับเราต้องเริ่มโชว์กันอีกแล้วเอาเป็นหมวกมายากลหรือว่าไม้กระทาเวทมนต์มาหมวกมายากลปุ้งเฮ้ยการแสดงโชว์ที่ยอดเยี่ยมแล้วไงต่อวิไม้อันนี้ไม่ทำไมฉันถูกเสกอยู่ในนี้เราจะเอามีดเสียบหรือว่าใช้ไม้อะไรก็ไม่รู้มีดเสียบเฮ้ยจับปุ๊บจึ๊ก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 กล่องแตกเฮ้ยแสดงโชว์แบบว่าน่าเหลือเชื่อต่อไปนะครับผีเสื้อหรือว่ากระเป๋าเงินผีเสื้อละกันสวยดีเอาละจะเสกให้กลายเป็นผีเสื้อโอ้โหจริงด้วยโอ้ยปีกอย่างสวยแม่การแสดงโชว์ที่อลังการนะครับมีตังค์250ไหนดูสิเปลี่ยนห้องตรงไหนได้อีกเอ่ยเราจะเอาเป็นผมนี้สวยงามโอเคครับผมลุยกันต่อแต่งห้องไปเรื่อยโอ้โหเปลี่ยนแบบว่าอาชีพนะครับตอนนี้อุ๊ยนี่มันน่าจะเป็นคนที่เคยลักพาตัวเรานะครับเราจะเสกให้เจ้านี่กลายเป็นกบเอ้ยเกาะหน้าฉันอีกไม่เราจะเสกให้ไปอยู่ในถังซะเถอะเฮ้ยจะปุงไม่อ่ะโดนเสียบโอ้โหตายนะครับเฮ้ยเจอหมาเจ้าหมาตัวนี้อีกแล้วเจ้าหมาเห็นแก่กินอยากจะให้เป็นไส้กรอกหรือว่าเป็นฮอทดอกฮอทดอกละกันอุ๊ยตัวยาวไม่โอ้โหโกรธอีกกลายเป็นหมาไส้กรอกนะครับน่ากลัวกันเลยทีเดียวเอาละเอาไส้กรอกไปกินเฮ้ยชิบปิงเอ้ยกลายเป็นหมาแบบนี้เฮ้ยซอมบี้โอ้โหเอาสายเลือดหรือว่าดอกทานตะวันดอกทานตะวันมาแพนเวียซอมบี้เอ้าไม่ได้ผลปะโถเอ้ยไปเสกบนหัวแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพื่ออะไรวะเนี่ยเอาละตอนนี้ก็เสกสายน้ำเกลือแต่ว่าเป็นถุงเลือดชึบโอ้อุ๊ยดูสิครับผมกลับมาเป็นมนุษย์กันอีกรอบนึงโอ้ยเป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะครับจากเลือดซอมบี้ให้กลายเป็นเลือดมนุษย์มาด่านต่อไปนะครับเรเวล67ครับผมโอ้โหเดคิวราไม่อย่าดูดเลือดฉันเลยเจ้าพวกนี้นี่มักจะกลัวกระเทียม
ไม่แน่กระเทียมปลาใส่เฮ้ยเอ้ยโอ้ยมาใกล้แกโดนจับแน่แบบนี้เอาไฟฉายหรือว่าซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเอ้าหลงกลได้เวลาวิ่งเฮ้ยมันซอสมะเขือเทศแกบังอาจมาหลอกข้าตอนนี้นะครับเราจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าใช้มีดเครื่องดูดฝุ่นเอ้าดูดเข้าไปได้เฉยอะไรวะเนี่ยงงเย่ผ่านแบบว่างงนะครับดูดเข้าไปได้เฉยเลยเครื่องดูดฝุ่นพลังสูงเลเวล68นะครับตอนนี้อู้เดินทางแบบว่ามาภายในป่าเฮ้ยนี่มันมีมิกนี่ว่าเอาละเราจะทำการไขกุญแจเดี๋ยวผมเฮ้ยไม่โอ้โหโดนกินขอแก้ตัวนะครับคราวนี้เอาเป็นกระเป๋าเงินป่ะยังไงต่อหุ้ยมันให้ไม้โอ้โหเวทมนต์มาแล้วสุดยอดครับผมต่อไปก็จะเอาไปเสกพายุหรือว่าเสกไฟเสกไฟเผาต้นไม้นี่แล้วไงต่อโอ้โหเพื่ออะไรหุ้ยเมดูซ่าเอ้ยแกจงเป็นหินซะเถอะห้ามจ้องตานะครับเราจะเอากระจกสะท้อนใส่ตัวเองแบบนี้หุ้ยกลายเป็นเอ้าไม่ยอมโอ้โหนึกว่าจะสะท้อนได้ปะโถเอาละสำหรับคราวนี้ก็ใส่แบบนี้เฮ้ยชึบเอ้าคุมหัวใช้พลังไม่ได้นะครับผมเย่รอดตายเอาละเรเวล69ครับผมดูสิมาไกลขนาดนี้จะเจออะไรเอ่ยเดินทางกันต่อเฮ้ยนี่มันทะเลสาบขนาดใหญ่เราจะเอาดอกบัวนะครับหรือว่าเสกให้เป็นน้ำแข็งนั่นเหรอดอกบัวเฮ้ยโอ้โหกระโดดจมจะบ้าเหรอน้ำหนักมนุษย์แม่แบกรับไม่ได้อยู่แล้วเอาใหม่นะครับเสกเป็นน้ำแข็งนี่จงแข็งซะเถอะเรียบร้อยเดินได้โอ้โหหิมะท่วมต่อไปก็จะเจอกับความหนาวเย็นอีกแล้วใส่เสื้อกันหนาวหรือว่าผิงไฟนะครับผิงไฟนี่น่าจะทำให้น้ำแข็งแตกอาจจะตกไปตายได้มาใส่เสื้อกันหนาวดีกว่าโอเคอบอุ่นขึ้นหุ้ยนี่มันเทนทาเคิลหนวดปลาหมึกจะเอาอะไรกันดีปืนสไนเปอร์หรือว่าใช้ดาบตัดขอลองเป็นปืนสไนเปอร์นะครับมาเป็นปืนแบบนี้เอ้ยไม่โอ้โหมันปัดกระเด็นไปแล้วจริงๆนี่น่าจะใช้ดาบตัดหนวดมาลองใช้เงินนี่เป็นการไม่เสียเวลาชึบโอ้ยเย่โอ้โหสุดยอดจะว่าไปหนวดปลาหมึกมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยอย่าไปหาเหตุผลกับเกมนี้โอ้โหเสื้อแบบว่าโคตรจะแนวแต่ก็ไว้ก่อนนะครับเอาละเรเวล70ไหนดูสิขาดอีกกี่เรเวลเอ่ยใกล้แล้วโอ้โหแต่ก็อีกหลายด่านเหมือนกันมาแล้วเพื่อนช่วงเวลากลางคืนเอที่นี่นี่จะเข้าไปยังไงกันดีเออันแรกนะครับเม็ดอะไรก็ไม่รู้มาลองใช้กันดูนะครับผมเอ้ยเปิดประตูได้เฉยเอาละข้างในมีค้างคาวขนาดใหญ่เอาไฟฉายส่องเอ้ยไปแล้วโอ้โหแสบตานะครับต่อไปก็เฮ้ยมังกรอีกแล้วลมหายใจแห่งความตายเราจะต้องปิดปากมังกรงั้นเหรอเหมือนคราวที่แล้วเอ้าก็ได้นะครับแบบนี้โอ้โหเหมือนคราวที่แล้วเป๊ะเย้โอ้โหคราวนี้นี่ผ่านแบบว่าโคตรว่องไวเอาละด่านที่71เฮ้ยนี่บันหมาป่าอะไรวะเนี่ยคราวนี้นะครับเราจะใช้เป็นสไนเปอร์มาเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดมาเป็นฝูงเลยอุ้ยหน้าตาโคตรน่ากลัวนะครับผมถ้าเจอของจริงนี่ไม่มีทางรอดแน่นอนโดนกัดคอหอยนะครับเอาไฟไปหิงหิงหิงมันกลัวไฟนะครับผมออกไปเดี๋ยวนี้นั่นแหละรอดตายต่อไปก็โอ้โหเจอทางข้ามใช้เชือกหรือว่าใช้ไม้กระดานดีไม้กระดานวางแบบนี้ไม่หักบอกแล้วอย่ากินเยอะไม่ยอมเชื่อคราวนี้ก็ขอใช้เป็นเชือกที่แข็งแรงครับโอ้โหก็ยังเสียวแต่ก็ผ่านได้โอ้ยมีบันไดตรงนี้ด้วยเอาละค่อยๆปีนแล้วก็มาเจอกับจระเข้โอ้โหกำลังนอนหลับเราขอใช้เป็นสามง่ามนะครับเสียบมันเอ้าไม่ยอมตายครับผมโอ้โหและอีกช้อยหนึ่งเบ็ดตกปลาเอามาทำอะไรวะเนี่ยเอาละสำหรับคราวนี้ก็ตกปลากันเถอะปุ๊บได้ปลาแล้วโอ้โหกินสดๆแม่เดี๋ยวก็เจอพยาธิหรอกเพื่อนเจ้เงิน150นะครับใกล้จะจบกันแล้วมา72โอ้โหมาสู่ภายในเหมืองเจอระเบิดเต็มไปหมดเราจะใช้ไม้ขีดหรือว่าใช้ไฟฉายถ้าใช้ไม้ขีดนี่น่าจะระเบิดตูมตามปะใช้เป็นไฟฉายดีกว่านี่โอ้โหเริ่มเห็นโอ้โหต่อไปก็อุ๊ยพื้นที่ไม่มั่นคงอาจจะล่วงได้เราจะเอาเทปนะครับช่วยซ่อมแซมไม้ค้ำตรงนี้ปึ๊บๆ
เฮ้ยไม่ได้โอ้โหควรจะใช้ค้อนในการตอกตะปูนะครับเอาละใช้ค้อนกันเถอะป๊อกป๊อกป๊อกเออเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงมาเฮ้ยทางออกอยู่นี่เอแต่ว่าโดนหินบล็อกเอาไว้อยู่เราควรจะใช้ระเบิดแบบนี้แปะเข้าไปเฮ้ยโอ้โหตายจะบ้าล่ะไปจุดใกล้ขนาดนั้นเป็นใครก็ไม่รอดเอาละใช้เป็นรถรางครับมาฮึบเฮ้ยโอ้โหเปิดทางครับผมแม่ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเย้ผ่านด่านอีกแล้วนะครับผมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาละ73ลุยกันเลยออกมาจากเมืองเรียบร้อยก็จะเจอกับโอ้โหอินเดียแดงเราจะเอาเป็นโล่หรือว่าเอาเป็นไก่เอาเป็นไก่แล้วกันเออยิงไก่ได้ยิงไก่เป็นธนูบ้าหรือเปล่าโอ้โหอยู่กันเป็นเผ่าเราจะทำการปลอมตัวหรือว่าเปิดวิทยุปลอมตัวดีกว่านี่เอ้าขนหลุดปะโทแกไม่ใช่เผ่าของข้าโดนจับได้เลยครับผมไหนดูสิวิทยุนี่จะช่วยให้เราลอดได้ยังไงมาเปิดตรงนี้โอ้โหชอบเต้นนี่เองนี่ยอดเยี่ยมครับผมแล้วก็เลยออกมาเฮ้ยมันตามมาแล้วก็จะเป็นไก่มีเสียงหรือว่าข้าวโพดนะครับไก่อีกรอบแล้วกันปิ๊บ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 เฮ้ยอะไรของแกโดนมัดเฮ้ยปะโถไก่มีเสียงนี่โคตรไร้ประโยชน์เอาละตอนนี้ก็ใช้เป็นข้าวโพดนะครับเออขอบคุณมากเลยเธอนี่เป็นมิตรจริงๆเรียบร้อยครับผมลอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้เรเวล74กันแล้วแม่เดินทางมายาวนานนะครับสำหรับในครั้งนี้โอ้ดินแดนตะวันตกเจอกับคาวบอยแน่นอนเฮ้ยวันเต้นป้ายประกาศจับฉันดีว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องสวมวิญญาณคาวบอยมาเฮ้ยเอ้าหมวกหลุดโดนจับปะโถเอ้ยมาปลอมตัวเป็นถังปึ๊บเอ๊ะหายไปไหนกันนะแค่นี้ก็มองไม่เห็นเฮ้ยไม่อย่ายิงเราจะใส่เกราะกันกระสุนหรือว่าใช้เป็นตู้เซฟลองเป็นตู้เซฟนะครับเออเรียบร้อยลนใส่หัวโอ้โหเงินบานเอาละต่อไปก็เจอกับคนนี้หึนี่มันขวางประตูงั้นเหรอเอาเหล้าไปกินเออเฮ้ยไม่เห็นอร่อยเลยหน้าแดงเลยครับผมปะโถเอาละตอนนี้ก็กรองนี่เลยเฮ้ยจับนี่ของขวัญอุ๊ยโดนต่อยหน้าเออสลบเฮ้ยรอดตายไปอีกทีหนึ่งดูสิซื้ออะไรได้อีกเอ่ยแม่แต่ละอย่างใช้เงินแบบว่า400นะครับผมเอเป็นโคมันดีก็ได้นี่เรียบร้อยป่ะไปกันต่อตอนนี้ก็โอ้โหกลับมาเจอเฮ้ยคนนี้เอาค้อนทุบหรือว่าใช้เสียงให้ตกใจเอาค้อนทุบยกไปขึ้นไม่ทำไมกลับมาเจอเจ้านี่อีกรอบหนึ่งก็สำหรับด่าน74นี่ก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้นี่จะมีภาคอื่นๆอีกหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมีความสุขจริงๆที่ทำเกมนี้จนจบสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ